เรื่องใหญ่ประเด็นร้อนสำหรับเบรกนี้นะคะก็คือกรณีที่มีการใช้งบประมาณสูงถึง 16,500,000 บาทใช้ในการปรับปรุงห้องทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใช้งบสูงขนาดนี้ก็เกิดคำถามขึ้นมากับสังคมด้วยนะคะว่ามีความจำเป็นหรือเปล่าการใช้งบประมาณเหมาะสมหรือไม่มีขั้นตอนการดำเนินการที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของราชการหรือเปล่าปรากฏเมื่อวานนี้ที่ตัวแทนของทางสตง.หรือว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะก็เห็นเลยว่าห้องทำงานเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดบางอย่างที่ดูแล้วมีความผิดปกติในขั้นตอนดำเนินการเมื่อวานนี้ที่ลงพื้นที่ไปก็คือคุณชัยวัฒน์ อนันตสารค่ะผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบการบริหารพัสดุและตรวจสอบที่3ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปทั้งสังเกตการถ่ายภาพวิดีโอบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วก็พูดคุยกับปลัดกทม.นายแพทย์พีรพงษ์สายเชื้อถึงแนวทางในการตรวจสอบด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงคุณชัยวัฒน์หลังจากดูเสร็จก็บอกว่าทุกอย่างที่เห็นเนี่ยคือเป็นไปตามแบบแปลนตรงกับรายละเอียดของราคากลางตามที่สำนักงานโยธาชี้แจงมาส่วนกรณีที่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามหลักการแล้วเนี่ยต้องไปขออนุมัติโครงการตามระเบียบราชการก่อนที่จะมีการจ่ายเงินในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งระหว่างที่ทำเนี่ยก็ต้องมีผู้ควบคุมโครงการแต่ว่าเรื่องนี้มีความผิดปกติในขั้นตอนดำเนินการแต่ว่าจะผิดอย่างไรต้องไปดูว่าเข้าข่ายปฏิบัติหรือว่าละเว้นอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างค่ะก็คาดว่าสิ้นเดือนนี้น่าจะได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนครับโดยนายแพทย์พีรพงษ์สายเชื้อปลัดกรุงเทพมหานครนะครับก็บอกว่าส่วนตัวเข้าใจในบทบาทการทำงานของสตง.และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงห้องบริหารของผู้ว่ากทม.ครับที่สตง.มีการขอมาเบื้องต้นมีการส่งมอบเอกสารโครงการบางส่วนให้เรียบร้อยแล้วรวมถึงเตรียมส่งมอบที่เหลือทั้งหมดนะครับภายในกลางเดือนนี้ซึ่งผู้ว่ากทม.ก็แจ้งนะครับบอกว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับสตง.มากที่สุดจะได้เกิดข้อกระจ่างแล้วก็เป็นการคลายความกังขาในสังคมครับค่ะตอนนี้ก็เร่งตรวจสอบหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นที่สตง.สภากทม.ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ชี้แจงมาบอกว่าต้องไปพูดคุยขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางสำนักงานโยธาสำนักงานระบายน้ำด้วยก็น่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ด้วยค่ะ